สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับจริงๆแล้วสถานการณ์การลงทุนในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกจริงๆนะครับว่าไม่ค่อยมีอะไรที่ผิดคาดเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้อยู่ในอาการที่กำลังจะรอการคอนเฟิร์มว่าตกลง 1,300 เป็นจุดพีคหรือเลยไปอีกหน่อยของ 1,300 นะครับตัวเลขวันนี้ลง10จุดถ้าพูดถึงการผันผวนในช่วงที่ผ่านมาไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเงื่อนไขที่สำคัญก็คือทุกคนพยายามที่จะเริ่มการคาดการณ์ว่าตกลงแล้วมันเป็นตรงไหนกันแน่ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญที่สุดแต่ถ้าพูดถึงข่าวทั่วไปข่าวในเชิงเศรษฐกิจมีหลายข่าวที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ออกมาพูดชัดเจนบอกว่าประเทศไทยปีนี้ติดลบฮะแต่ไม่ได้บอกตัวเลขครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันที่18นี้นะครับทางของสสค.จะมีการแถลงตัวเลข GDP ไตรมาสที่1และแนวโน้มปี63ไม่ต้องฟันธงนะฮะเหมือนที่อื่นแหละครับลงอยู่แล้วครับคือตอนนี้มาดูกันว่าจะติดลบปีนี้ทั้งปีนะครับจะติดลบประมาณ5ถึงลบ5ถึงลบ8หรือมากกว่าหรือ100น้อยกว่าตัวเลขนี้เท่านั้นเองผมคิดว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ไตรมาส3ถึงไตรมาส4ครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูตัวเลขของ GDP เนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นอย่าไปดูอะไรมากครับเพราะมันออกมาติดลบอยู่แล้วใครที่บอกคาดการณ์ทั้งปีจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันเร็วเกินไปเพราะอะไรครับการที่เศรษฐกิจปีนี้จะติดลบเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของไตรมาสที่3ครับเพราะอะไรคุณเอาตัวเลขให้ดีนะฮะไตรมาสที่2เนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมกระทบโควิดแน่ๆเดือนเมษายนนี้ชัดเจนพฤษภาคมก็ยังมีการล้ำมาเพราะฉะนั้นการหายไป3เดือนใน2ไตรมาสแปลว่าอะไรครับไตรมาสที่1เนี่ยที่กำลังจะออกมาจะติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ปีแล้วเยอะฮะไตรมาสที่2ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นไตรมาสที่3ไตรมาสที่4มันต้องแก้คืนการแก้คืนต้องดูอะไรต้องดูว่าพอเปิดหลังจากโควิดมาธุรกิจทั้งหมดจะกลับมาสู่สภาพเดิมไหมจะเกิด new normal ไหมจะเกิดโควิดกลับมารอบ2ไหมจะเกิดวัคซีนไหมซึ่งเรื่องต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยคุณเดาไม่ได้หรอกครับเดาไม่ได้มั้ยฮะเดาไม่ได้หรอกครับถ้าเดาได้เนี่ยมันจะไม่เกิดโควิด-19 แล้วครับเดาไม่ได้หรอกฮะมันต้องดูว่าตกลงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยยอมกลับมาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเลยนะครับคือไม่ได้อยู่ทั้งฝั่งที่ทุกคนมองว่าเป็นเมกะเทรนด์หรืออยู่ฝั่งที่เป็นนิวนอร์มอลว่าฝั่งใดจะชนะนะครับเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จริงครับเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเพราะอะไรครับเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวเรื่องสายการบินนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องการบินไทยเนี่ยเรื่องเดียวครับเรื่องสายการบินฝั่ง New Normal ก็บอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนคนจะไม่เดินทางโดยสายการบินแบบเดิมโลคอสจะหายไปส่วนฝั่งที่จะบอกจะกลับมาปกติเขาบอกว่าไม่จริงหรอกอาจจะกลัวตอนแรกๆตอนหลังๆก็กลับมาเพราะคนก็ยังต้องเดินทางผมไม่มั่นใจนะว่าฝ่ายใดชนะผมยกตัวอย่างง่ายๆบางคนที่บอกว่าไม่ได้บินคนจะติดต่อทางโซเชียลจริงเหรอครับใครที่เคยทำมาค้าขายติดต่อธุรกิจเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณจะติดต่อซื้อของจากคนคนหนึ่งที่อยู่สมมุติอยู่สหรัฐอเมริกาถ้าคุณจะซื้อของแค่ 5,000 บาทคุณยังกล้าโอนครับแต่ถ้าคุณซื้อของ10ล้านบาทโดยไม่เจอกันเลยแล้วคุณไม่รู้ว่าบริษัทเขาทำอะไรไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ๆคุณกล้าโอนเงินไหมฮะถ้าเป็นการเล่นหุ้นลงทุนพันธบัตรอันนี้ผมเชื่อว่ากล้าแต่ถ้าเป็นซื้อของผมไม่เชื่อว่ากล้านะผมว่าอย่างน้อยจะต้องมีการรู้จักก่อนต่อให้คุณซื้อขายกันมานานสมมติทุกออเดอร์คุณซื้อ10,000บาท10,000บาท10,000บาทและมีออเดอร์นึงคุณจะต้องซื้อ10ล้านบาทถ้าคุณไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยคุณกล้าซื้อไหมฮะผมไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างประเด็นนี้แล้วบอกมันจะเกิด new normal ผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะฮะมันก็ไม่ง่ายนะหรือพฤติกรรมเอาง่ายๆเลยอ่ะกินหมูกระทะเนี่ยคุณคิดว่าไอ้การกินหมูกระทะคนหนึ่งต่อหนึ่งกระทะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมตลอดไปไหมหรือยังต้องมานั่งรวมกันกินคุณคิดให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ผมคิดว่าเร็วเกินไปที่เราจะไปตัดสินเรื่องเหล่านี้มันต้องดูเทรนด์ต้องดูเคิร์ฟในช่วงไตรมาสที่3เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่รายงานผลออกมาตอนนี้วันที่18สสค.เขาจะรายงาน
ผมว่าไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญเลยมันแค่บ่งบอกว่าตอนนี้มันเลวร้ายขนาดไหนแค่นั้นเองแต่การคาดการณ์อนาคตผมว่ายังไม่น่าจะคาดการณ์ได้เร็วขนาดนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดก็คือเรื่องการบินไทยผมว่าตอนนี้เริ่มมีมุมมองเยอะเอาเป็นว่าในความคิดเห็นหรือในการรวบรวมฟังข่าวเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะสองสามประเด็นหนึ่งการบินไทยไม่หายไปแน่ๆนะแต่ไม่รู้เปิดกรกฎาเหมือนการบินไทยให้ข่าวหรือเปล่านั่นผมก็ไม่แน่ใจนะไอ้คำว่าไม่หายไปแน่ๆไม่ได้แปลว่าจะบินต้นกรกฎาอะไร32ประเทศอะไรที่เขาประกาศออกมานี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ฟังข่าวคือ1การบินไทยไม่หายไปแน่ๆแต่คำ2เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะออกรูปแบบไหนคือก็ฟังมาหลายกระแสอย่างเช่นการยื่นล้มละลายในนามของรัฐวิสาหกิจการยื่นล้มละลายโดยใช้สารปกติการที่นายกรัฐมนตรีท่านไม่เซ็นออกมาเพราะมีคำถามหลายประเด็นแล้วก็คนที่ส่งแผนฟื้นฟูก็ตอบไม่ได้ฟังมาเยอะฮะนะครับแต่เท่าที่รับฟังเนี่ยหนึ่งการบินไทยคือแบรนด์การบินไทยเนี่ยไม่หายไปแน่ๆนะครับแต่สองไม่รู้ไปแบบไหนคืออย่าเพิ่งคิดนะครับว่าล้มละลายเป็นไปไม่ได้คำว่าล้มละลายที่คุยกันไม่ได้หมายถึงว่าหายไปเลยนะเพราะมันมีหลายเรื่องอย่างยกตัวอย่างมีคนไปค้นข้อมูลปรากฏว่าหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินในการกู้เรื่องลีสซิ่งเครื่องบินซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกฎหมายChapter 11หรือหลายคนบอกว่ารัฐวิสาหกิจต้องเข้ากฎหมายรัฐวิสาหกิจผมก็มานั่งคิดนะหรือหลายคนก็คิดว่าผมยกตัวอย่างในตลาดหุ้นที่ก่อนหน้านี้ล้มไปอ่ะคุณจำปุ๋ยแห่งชาติได้ไหมฮะบริษัทปุ๋ยแห่งชาติเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นฮะมันไม่ได้แปลว่ารัฐวิสาหกิจหายไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าจบแบบไหนแต่แน่ๆการบินไทยแบรนด์ยังอยู่จะอยู่แบบไหนตอบไม่ได้เลยนะครับว่ากันว่าน่าจะรู้ภายในวันที่21นี้นะครับว่ากันว่าน่าจะรู้วันที่21นี้ภายในนะวันที่21นี้นะครับจริงเท็จยังไงก็ต้องลองติดตามต่อไปแต่ผมเชื่อว่าครั้งเนี้ยจะเป็นบทเรียนที่สำคัญซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการที่เราเกิดการบริหารงานที่ย่ำแย่มาช้านานการเกิดการคอร์รัปชันขนาดใหญ่มาช้านานนะครับในที่สุดแล้วปัญหามันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมมันเอาไม่อยู่นะครับอีกอันหนึ่งวันนี้ขายพันธบัตรวันแรกถ้าใครได้ข่าวบอกข่าวผมหน่อยนะฮะคือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาทำออกมาขายซึ่งผลตอบแทนสูงมากและเขาแบ่งคนในการเข้าไปจองให้สิทธิ์ซึ่งนโยบายดีมากครับ1ผลตอบแทนสูงผมว่าเผลอๆสูงกว่า3เท่าอ่ะในผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เท่ากันและปกติผมไม่ค่อยยิ่งช่วงนี้นะผมไม่เชียร์ซื้อตราสารหนี้เลยนะหุ้นกู้ตราสารหนี้ผมไม่เชียร์เลยนะแต่พันธบัตรตัวนี้ผมเชียร์นะครับที่รัฐบาลออกมาใหม่เพราะผลตอบแทนสูงมากครับและเขามีลำดับขั้นตอนในการจองเช่นวันนี้วันแรกให้คนที่เกษียณอายุจองก่อนให้สิทธิ์ก่อนเข้าใจว่าไม่เกินคนละ2ล้านบาทนะครับซึ่งดีมากแต่อย่าให้เห็นข่าวนะครับเพราะเขาให้คนที่ขายรู้สึก4แบงค์พาณิชย์แบงค์เอกชนแต่อย่าให้เห็นข่าวนะครับว่าคนเข้าไปจองแล้วบอกว่าหมดโควต้าแล้วใครไปค้นข้อมูลลึกๆว่ามีการล็อกโควต้าไว้อย่าให้เกิดภาพนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นพันธบัตรอุ้มคนรวยครับคือการที่เขาซอยให้เหลือแค่คนละ2ล้านบาทเนี่ยเขาต้องการให้คนผู้สูงอายุหรือคนมีรายได้จากการออมเงินและรับความเสี่ยงไม่ได้ต้องย้ำนะครับเพราะพันธบัตรรัฐบาลไม่มีความเสี่ยงคนละเรื่องกับหุ้นกู้การบินไทยนะคนละเรื่องเข้าใจกันผิดนะครับไว้วันหลังค่อยคุยกันนะครับเขาต้องการให้คนที่รับความเสี่ยงไม่ได้และอยู่ในวัยเขาเรียกวัยเกษียณเข้าไปเพื่อจะซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรอันนี้แล้วก็ขายโดยทั่วถึงโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ถ้าจำไม่ผิด4ธนาคารหลักและแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นลักษณะใครมาก่อนได้ก่อน
ม่ใช่เขาไปคิวแรกแล้วคุณล็อกให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารแล้วและอาม่าอาแปะคุณตาคุณยายเขาจองไม่ได้คือคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะกับจองไม่ได้ไอ้คนที่เป็นคนรวยอ่ะกับจองได้โดยวิธีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องระวังให้มากนะครับเพราะนโยบายออกมาดีมากและพันธบัตรนี้เคลียร์ให้ลงทุนเลยนะครับถ้าใครคิดจะซื้อตราสารนี้อยู่แล้วแต่อยากให้เรื่องของการจองเป็นประเด็นและทำให้คำพูดกลับมาเป็นการอุ้มคนรวยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันต้องทุกคนที่อยากจะซื้อพันธบัตรต้องมีสิทธิ์ได้ซื้อครับเพราะเขาจัดไพรตี้ได้ดีมากครับช่วงแรกให้คนอายุ60ขึ้นไปหลังจากนั้นให้คนอายุต่ำกว่า60มานะครับเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะจะล็อกให้คนละไม่เกิน2ล้านบาทน้อยได้แต่มากเกิน2ล้านไม่ได้ซึ่งดีมากฮะนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยให้เป็นนิติบุคคลที่ซื้อไม่จำกัดถ้าเหลือซึ่งผมเดาว่าไม่เหลืออยู่แล้วแล้วเขาออกพันธบัตรเป็น2รุ่นด้วยนะครับรุ่น5ปีกับ10ปีถ้าผมจำไม่ผิดจ่ายปันผลปีละเท่าไหร่2ครั้งใช่ไหมผมจำไม่ได้ละเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะซื้อตราสารนี้อยู่แล้วตัวนี้น่าซื้อแต่ตราสารโดยทั่วไปไม่น่าซื้อนะครับตราสารโดยทั่วไปไม่น่าซื้อใช้คำนี้เลยแต่ถ้าดูลึกๆมันก็ต้องบอกว่าต้องดูเครดิตเรตติ้งเขาดูอะไรนั้นผมเข้าใจฮะแต่นี้เราต้องการคุยภาพกว้างตลาดหุ้นไทยผมยังอยู่ในมุมขอดูก่อนนะยกกัดสูงๆขอดูจริงๆพูดมาหลายวันแล้วนะครับขอดูก่อนแต่ยอมรับครับว่าแถวเนี้ยคือแนวรับยอมรับแต่ขอดูก่อนอะเพราะว่ามองไปหลังจากนี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มันกระตุ้นได้มากนะครับฟันโฟก็ยังไม่เข้ามานะครับต่างแล้วไม่ใช่ไทยนะผมว่ามันน่าจะพร้อมๆกันทั่วโลกอ่ะคือแล้วผมเคยบอกหลายครั้งแล้วเคยกดกราฟที่มีฟิโบนัชชีให้ดูหลายครั้งแล้วว่าเที่ยวนี้ถ้าคุณจะลงก็จะลงพร้อมกันทั่วโลกนะครับเพราะมันโดนโควิดพร้อมกันทั่วโลกและรีบาวด์ใกล้เคียงกันทั่วโลกเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวลดลงไป 14.15 จุด 1,280.40ปริมาณการซื้อขายไม่ถือว่าเยอะนะครับ 46,654 ล้านสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 CPO ลงมาบาท50อันดับ2แบมลงไป40สตางค์อันดับ3 CPF บวกไป50สตางค์อันดับ4ปทลงมา50สตางค์อันดับ5 LT ลงมา50สตางค์อันดับ6 Advance ลงมา1บาทอันดับ7กราฟลงมา25สตางค์อันดับ8 KTB ลงมา50สตางค์อันดับ9 GPSC ลงมา50สตางค์อันดับ10 Mint ลงมา80สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขายไป955ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายไป259ล้านต่างชาติยังขายอยู่นะครับขายเยอะด้วย 1,947 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 3,163 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 1.7% ฮั่งเส็งลงไป 1.4% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 1.9% จาการ์ตาลงไป 1.89% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงไป 1.80%ไต้หวันลงไป 1.4% ซีกโลกตะวันตกครับยุโรปครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบอยู่นิดหน่อยนะครับ70จุดดัชเยอรมันลงเยอะนะครับลบไป 1.8% CAC 40ลบก็ 1.8% เช่นเดียวกันครับโอฟุตซี่100วันนี้หนักเลยครับ 2.4% ต้องตามข่าวหน่อยฮะผมเข้าใจว่าโควิดที่ยุโรปไม่จบนะฮะไม่จบส่วนทางด้านของราคาทองคำครับทองคำซื้อเข้า 25,900 ขายออก 26,000 ราคาทองคำนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าไปราคาน้ำมันเพิ่งขึ้นวันนี้ครับแล้วก็บาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุด 32.13 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาคาดการตลาดหุ้นไทยกับนักวิเคราะห์สักครู่กลับมาครับ